คือเรื่องคดีอาชญากรรมนะครับก็มีเหตุการณ์ที่วันนี้หนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งก็น่ากลัวนะครับตำรวจในสน.ลำบักชีเนี่ยเขาไปเจอรถคันหนึ่งตอนประมาณ5 ทุ่มวิ่งผ่านพื้นที่ในเขตหนองจอกเป็นรถมิตซูบิชิสีเทาดำทะเบียนถอฐานรอเรือ5097กรุงเทพมหานครขอตรวจพอเปิดประตูรถเข้าไปเจอผู้ชาย2 คนนั่งอยู่แล้วมีอีกคนหนึ่งถูกคลุมด้วยไหมพรมมือเนี่ยใส่กุญแจมือข้างหลังถามบอกนี่ใครเขาบอกเขาเป็นตำรวจปราบยาเสพติดกำลังจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดไอ้ที่คลุมไอ้โม่งอยู่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดไหนขอดูบัตรตำรวจหน่อยได้ไหมก็ไม่ให้ดูขอค้นเอกสารก็ไม่ยอมแล้วมือขวาเนี่ยทำท่ามาคลำที่เอวเจ้าหน้าที่เนี่ยไหวพริบดีนะครับเห็นว่าผิดปกติไม่รู้ตำรวจจริงหรือไปอุ้มเขามาเลยวิทยุขอกำลังเสริมเอาตำรวจมาสกัดจับท้ายสุดแล้วกำลังเสริมก็มา5 นาทีนะฮะควบคุมตัวไปโรงพักพอสอบเสร็จปั๊บปรากฏว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อชื่อคุณฤทธิ์โรจนกิจณระนองอายุ22 ปีเป็นหลานเกี่ยวข้องกับรองนายกกิตติรัตน์ณระนองเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถเก๋ง Honda Civic สีดำทะเบียนชกช.ททหาร1763กรุงเทพกำลังจะเข้าจอดรถเพื่อไปเปิดประตูที่จะเข้าบ้านแถวแยกวังหินลาดพร้าวกทม.ถูกคนร้ายเนี่ยมากัน3 คนอ้างบอกเป็นตำรวจกองปราบติดตามคดียาเสพติดไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึง2 คนใช้ปืนจี้เอาใส่กุญแจมือแล้วก็เอาผ้าไหมพรมคลุมหัวเลยแล้วก็จับยัดขึ้นรถส่วนรถของตัวเองเนี่ยอีกคนหนึ่งคนร้ายเนี่ยบอกจะขับไปที่กองปราบแล้วก็ไม่รู้ขับมาตรงไหนจนกระทั่งมาถึงพื้นที่สน.ลำบักชีนี่นะครับก็ไปเจอด่านสกัดตำรวจก็เห็นมีพิรุธเลยเรียกตรวจค้นก็พบว่าอ้าวดูแล้วคนที่ไปจับเข้ามาไม่ใช่ตำรวจนะครับค้นไปค้นมาเนี่ยไปเจอบัตรแสดงตนชื่อร้อยโทสุภกฤตธนวัฒน์วรวณิชอายุ40 ปีอีกคนหนึ่งคือร้อยโทณัฐวุฒิมรรคผลอายุ30 ปีทั้ง2 คนอ้างบอกเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.ไปเช็คที่ปปช.ปรากฏว่าคนหนึ่งคือร้อยโทณัฐวุฒิมรรคผลอายุ30 ปีเนี่ยมีบัตรประจำตัวแสดงเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.จริงๆแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างทางปปช.ก็บอกเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆก็เลยให้ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยสอบไปสอบมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการพลังงานทหารอ้างบอกเป็นทหารก็ไม่ใช่นะฮะเช็คไปเช็คมาก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวเคยให้ถูกให้ออกจากราชการเมื่อ2 ปีก่อนเจ้าหน้าที่เชื่อว่านี่เป็นแก๊งอุ้มอันตรายนะครับไปเจอใครก็เข้าไปล็อกตัวอุ้มเลยฮะอุ้มเข้าใจว่าอุ้มไปเรียกเอาทรัพย์เรียกค่าไถ่ไม่รู้ทำมาแล้วกี่รายรวบได้2อีกคนนึงหนีไปฮะเอารถเข้าไปด้วยนะครับแอบอ้างอันตรายฮะ